จริงๆอ่ะเขาพูดถึงทุกคนเท่าๆกันหมดเลยนะแต่ว่าคนก็จะไปจับพี่ขุนกับน้องนิรินทร์ซึ่งแบบขำอ่ะเขายังเด็กอ่ะคือเขาเป็นแบบเป็นพี่ชายน้องสาวอ่ะหนิงก็อ่านใน IG ที่เวลาหนิงลงอะไรเงี้ยก็แบบแต่หนิงเชื่อว่าทุกคนเขียนด้วยความเป็นดูแหละทราบแล้วเหมือนกันเขาบอกแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปเรียนอังกฤษแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าอังกฤษมันอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงไม่รู้เรื่องค่ะคือได้ยินว่าพี่พูดว่าพี่เรียนหนังสืออยู่อังกฤษเขาก็บอกว่าเขาจะไปเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นการกรอกกระแสข่าวหรือเปล่านี่อันนี้เราพูดไม่ได้เนาะจริงๆคือใครจะคิดอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยหนิไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความคิดคนเอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำทุกวันในณขณะปัจจุบันเราว่าเราทำอะไรที่คิดดีทำดีแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหนิว่าตรงนั้นจบถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกคำที่มันเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุภาพและก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์หนิจะเก็บมาคิดเสมอหนิก็ยังคงให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มาแรงๆแบบชนิดที่ไม่ได้ใช้สติในการตึกตองก็อย่าไปใส่ใจมันนะคะ